Wrap Up นาฬิกา 16 นาทีอธิบดีกรมคุมประพฤติเผยสถิติคุมประพฤติวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ปี62พบมี563คดีติด EM แล้ว20ราย18 นาฬิกา 30 นาทีตำรวจรวบแล้วผู้ต้องหาตระเวนขโมยรองเท้านำไปขายใต้สะพานตากสินสารภาพก่อเหตุสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนาน 2-3 ปีขณะเคยถูกต้องโทษมาแล้ว1ปี4เดือนในคดีเดียวกันปี56 18 นาฬิกา 42 นาทีเจ้าท่าพังงาปล่อยแถวสร้างความปลอดภัยทางทะเลแก่นักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลสงกรานต์ล่าสุด 18:57 นาทีแม่ทัพภาคที่4แถลงผลงานปราบปรามยาเสพติดในรอบ6เดือนดำเนินการกับผู้ค้ากว่า 2,529 รายยึดของกลางหลายรายการINN News Wrap Up